ครับเดี๋ยวโอเคไหมโอเคไหมของนอนของนอนของมาเบิ้งอันจองไว้มามาเบิ้งบ้านบ้านที่เสียดสุขนครในซอยพันท้ายนรสิงห์นะครับเป็นบ้านริมกับสีราคาอยู่2ล้าน560,000บาทแต่เป็นบ้านธรรมดาเมืองเป็นบ้านริมครับ2ล้าน 120,000 บาทนะครับเดี๋ยวอีกภาพไปเบิ้งครับคอยเพื่อนของเบิ่งบางงามบ่ครับอันนี้มันเป็นบ้านตัวอย่างเนาะครับนี่มันเป็นบ้านตัวอย่างเนาะพี่น้องเด้อถ้าสนใจสามารถติดต่อสำนักงานขายอยู่ปากซอยเด้อครับเด้อมาจากถนนพระราม2ถนนพระราม2ตรงกับมาโล่งสะพานกับเหลียวซ้ายนะครับเหลียวซ้ายกับมามันก็สิมาเจอกับ CJ นะครับกับมาจากเหลียวซ้ายกับมาประมาณสักกิโลนิดหน่อยก็สิสามารถเจอกับ CJ เอ็กซ์เพรสครับเป็นบาทตัวอย่างเก่าเฮ็ดไว้มันก็งามเนาะเนี่ยเฮามาเบิ่งอยู่สิดอกครับเฮาขับรถผ่านมาเฮาก็เลยก็มาแวะเบิ่งมารีวิวให้เบิ่งเนาะเพราะว่าผ่านสำนักงานขายเลยมาส่องเบิ่งอันนี้คือห้องเก็บของเพิ่นนะครับนี่ห้องเก็บของห้องเก็บของอยู่ใต้บันไดเนาะครับครับอันนี้คือห้องครัวห้องครัวนะครับครัวแล้วก็มีประตูทะลุออกไปทางหลังบ้านข้างทางบ้านเนาะแต่เป็นบ้านริมเนาะครับนี่ก็เจ้าแต่งไปแล้วตรงนั้นก็จะติดเครื่องตัดผ้าครับมึงง่ายแต่งตัวเลิศ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 เปิดเสือนะครับนี่คือของครัวเขาเจ้าครัวกับซ้ำเนี่ยนะครับเนาะใส่ตู้ใส่ยังใส่สวยใส่สร้างไม่ได้เป็นมานอนอยู่นี่หรอกกับซ้ำนี่แหละอันนี้ก็คือของน้ำเนาะครับบันไดสีฟ้าขึ้นไปเบิ้งข้างบนครับจากด้านล่างสีฟ้ายางเบิ้งข้างบนเนาะนี่ครับหมู่บ้านพิเศษสุขนครถึงกว้างอีหลีครับกว้างย่างของน้ำแล้วแจ้งไงเลยกว้างย่างของน้ำไงอันนี้คือของนาบ้านของนาบ้านเนาะนี่คือของตัวอย่างที่เขาเจ้านะครับตั้งเตียงประมาณ6เมตรเอ้ยยังกว่าคนอื่นไหม6ฟุตเนาะเตียง6ฟุตครับนี่จะเป็นระเบียงนะครับระเบียงวางเกิดขึ้นระเบียงก็ได้จัดประมาณเป็นโล่งตู่ด้วยนะครับว่างตู่ว่างนั่งเป็นเหตุไปแล้วเป็นตู่มาว่างแล้วมันก็ยังดูกว้างนะครับเนาะมันก็ยังกว้างเลยเป็นร่างตู่แล้วมันก็ยังกว้างเลยห้องอันนี้เป็นห้องนอนไงยับมาตรงกลางมาตรงกลางนะครับเนาะนี่ก็คือห้องนอนกลาง
ของนอนกลางเนาะนี่คือของนอนกลางของนอนกลางกับไงกันนะครับคือของนอนสองของนอนสามนอนข้างบนก็มีตู้เนี่ยก็จอดชัดเลยเนาะกลางก็จะเป็นกระจกคือห้องน้ำบนห้องน้ำบนเนาะกับกับความฟังดีถ้าลงกันหลังเนาะครับนะครับแล้วก็2,190,000 บาทสำหรับบ้านที่ไม่ใช่บ้านริมนะครับแต่ถ้าเป็นบ้านริมก็2,560,000 บาทแต่ถ้ามีพื้นที่เพิ่มเติมเขาคิดตารางวาละ35,000 บาทนะครับนี่เราพามาชมบ้านตัวอย่างนะที่เขาจัดสวนไว้แล้วนะครับจัดสวนได้ดีเนาะนะครับเง่าครับเง่าบ้านบนเง่าตึกแล้วสิน้องเนาะไปพบปะกันไหมนะครับเด้อคลิปต่อไปครับบ้านดีบ้านงามพามาเบิ่งครับกลับสวัสดีครับ